สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเกกัสไลเดอร์ชาแนลนะคะไปดูผมเขาต้อนรับ2020โอ้โหทรงอะไรทรงใหม่ทรงใหม่เหมือนตุ๊กตาเขาเอ้าไปไหนแล้วไอ้เจ๊เหมือนตุ๊กตาเขาเลยนี่คืออะไรแอบขายไม่ยังไม่ขายอันนี้เดาะทำออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเพราะว่าอยากทำออกมาแก้ผ้าได้นะไม่ใช่ไหนไหนเพราะว่าอยากทำออกมาเพราะว่าอยากทำไปเอามาวันนี้เราจะมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการเก็บเงินนะครับผมจากต้นปีสู่ปลายปีผมเนี่ยแบ่งกะเก๋ไปหาข้อมูลกันคนละ5ข้อแล้วมาแข่งกันว่าใครจะหาวิธีเก็บเงินได้ดีที่สุดเอาแบบบ้านๆไปถึงระดับเทพๆเลยแต่ว่าเงินเดือนต้องไม่เกิน15,000ต้องเก็บไม่เวอร์เกินนะเก็บตามจริงมีน้องๆมาถามด้วยว่าเก๋มีวิธีการเก็บเงินยังไงอันนี้เดี๋ยวบอกอันนี้จะมีแบบเราไปดูวิธีของคนอื่นมาแล้วก็จะมีวิธีของเก๋ด้วยที่แบบสอดแทรกเข้าไปหลายคนอาจจะบอกว่าพี่เก๋รวยแล้วนู่นนี่นั่นทำไมต้องมาเก็บเงินอีกใช่ไหมก่อนเรารวยอ่ะเราก็ต้องเก็บเงินนะครับถึงจะรวยได้ไม่งั้นจะไม่มีใครรวยได้ถ้าไม่อดออมใช่ไหมว้าวเพราะว่าแต่ก่อนผมทำ YouTube อ่ะเราได้เดือนละ300เองนะเดือนแรกเดือนแรกนะเดือนแรกได้แค่300บาทเองน้อยกว่าช่องเต้เต้เงินเข้าดีใจเลยเยอะใหญ่เลยเอาจริงไหมเนี่ยจริงเลยได้เยอะอะไรได้เท่าไหร่ได้300เหมือนกันเอา300ดอลลาร์คลิปนี้นะครับเราจะมีภาพอินเสิร์ตการกระทำของพวกเราตลกตลกตลกฮาๆอยู่นะตลกตลกฮาๆให้เริ่มต้นเลยไหมล่ะเริ่มเลยวิธีแรกนะเริ่มวิธีแรกอ่ะของเก๋ก่อนนะวิธีแรกของเก๋นั่นก็คือเก็บเศษเหรียญนะคะไหนใส่น้ำหมูตัวนี้เลยหมูทองน้ำหมูทองอุ้นอุ้นอ้วนเลยเก็บจะอ้วนเออมีเล็กแต่หนักเล็กแต่หนักบอกเลยคือถ้ามีเสิร์ชมาปีนึงแล้วฮะเราจะทำการเก็บเหรียญในนี้หยอดวันละบาทวันละบาทวันละบาทอ้าววันละบาทเริ่มจากน้อยไงถ้าเริ่มมีมากก็หยอดได้1วันก็1บาทแต่ถ้าปีนึงมีกี่วัน365วันใช่ไหมเราก็ได้365บาทเยอะจังเลยโคตรเยอะเลยครับหน้าคนเยอะดูเหมือนเยอะแต่มันก็ไม่ก็ดูไม่ดีเยอะก็ว่าหลายคนที่บ้านนะครับคงจะเก็บได้เยอะกว่านี้ปีหนึ่งอ่ะเห็นแล้วนะคะนี่คือ365บาทใช่ไหมใช่มันอาจจะเกินนะที่ทำไปช่วยถือหน่อยดิว้าวมาเรื่อยๆเลยครับนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะเงินทองไหลมาเทมาหมดแล้วนี่คือ365บาทใช่เนี่ยเวลาเขาไปซื้อของหน้าหมู่บ้านเช่นผลไม้อย่างเงี้ยลุงเขาให้เหรียญมาเยอะใช่ไหมเขาก็เก็บเหรียญไว้เขาก็ใช้แต่ใบใหญ่วิธีแรกของเก๋เหมือนจะได้น้อยเอาจริงอ่ะใครๆจะได้ได้วิธีของผมดีกว่าไหนอะไรครับคล้ายๆกันบอกเลยแต่ว่าเก็บทุกเหรียญนะครับไม่ใช่ว่าจะเก็บแต่เหรียญบาทคือเราไปซื้อส้มตำหรือว่าซื้ออะไรตามตลาดเนี่ยแม่ค้าทอนอะไรมาใช่ไหมแบงค์เราเก็บไว้ใช้ต่อเพื่อดำเนินชีวิตแต่ว่าเหรียญทุกเหรียญเหรียญ5หรือบาทเหรียญ10เหรียญสลึงเก็บหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของผมได้เท่าไหร่มาเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนมั้ยเดี๋ยวมันปนกันเอาหรอยอดกู้ยอดกู้มีตู้ไหนนะนี่ฮะ3อย่าทำหัวหัวแตกอ่ะเฮ้ยเบาเอ้าอันนี้ก็มีตรงสุดเหรออะไรวะเนี่ยโอ้โหเพราะว่าทุกอย่างนี้ได้ด้วยเออโหโอ้โหสุดยอดทำไมไปเก็บเหรียญเยอะจังเก็บจริงเมื่อวันเนี้ยเออเก็บจริงไม่ใช่ไปแลกมาจากแบงค์นะเอาเดินแลกนี่เหรียญโอ้โหเก็บจริงๆริ้งปลาปลาเนี่ยให้ผมหยอดบ้างครับหยอดนะไปไหนวะนะมาดูวิธีของผมเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมเอาตีไปขั้นต่ำคุณเก็บแค่วันละ10บาทยังไม่เลิกอ่ะนิ่งอ่ะโชว์ดิโชว์ที่ทำเสียงดังเออโชว์ดิพูดตอบโชว์ละประมาณก็คือวิธีนี้นะเป็นอะไรวะตอนถ่ายไม่เล่นเรียกผมอะเก็บทุกเหรียญแต่ว่าผมจะตีเป็นขั้นต่ำก็คือวันละ10บาทคือถ้าคุณมีเงินเดือน15,000ใช่ไหมอันนี้15,000หมายถึงว่าเราวัดจากคนที่ไม่มีหนี้สินนะ15,000เต็มๆไม่ต้องผ่อนรถบ้านคนห้วนเลยเราจะไม่คำนวณเรื่องนี้นะวันละ10บาทคุณเก็บได้ไหมถ้าคุณเก็บได้นะครับนี่1ปีได้ 3,650 บาทว้าวอันนี้ก็เยอะจริงๆนะเยอะมากเยอะเพราะว่าไม่ได้แล้วอันนี้ไปเป็นวิธีที่2ใช่ไหมมาดูวิธีที่3เขาดีกว่าอย่างนี้นะเขาบอกเลยว่า
ไปอาจจะได้ 4,000 บาทเขาขอซื้อต่อในราคา 4,000 บาทเลยเฮ้ยกำไรเอาดิเอาดิครับอย่างนี้บอกเลยผมพกมาไม่ได้ไปห้างไม่ได้เป่าตุ้มขนาดจะขายจริงเปล่าซื้อจริงขายหมดเลยส่วนต่างอ่ะวันนี้โอท้าไหมอ่ะไปเที่ยวดิครับวันนี้ซื้อผมนะโมเมไม่ได้นะ 4,000 เนี่ยแล้วหนึ่งมองไม่เห็นครับผมก่อนที่ไปจะเอาไปแลกอ่ะไปต้องดูก่อนแยกเหรียญว่าอันไหนเหรียญปีเก่าอันไหนเหรียญปีใหม่เพราะว่าไปรู้บ้างว่าเหรียญปีเก่าบางเหรียญนะมีมูลค่ามากๆเลยรู้ป่ะเราสามารถไปขายได้บางเหรียญนะเป็นปีที่เขาผลิตน้อยแล้วเหมือนแบบว่าผลิตแค่20เหรียญในปีนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเหรียญ1บาทปี2525นะเป็นพระเสียรเล็กราคาเนี่ย 5,000 ถึง 10,000 บาทแค่เหรียญบาทแล้วเหรียญ5บาทนะปี2515เป็นพระเสียรเล็กนะราคา 30,000 บาทถึง 50,000 บาทเฮ้ยไม่ขายแล้วอย่าเพิ่งไม่ขายไม่ขายไม่ขายเฉยเลยเจ้าเหรียญเดียวไม่รวยเลยเขาต้องแลกก่อนเหรียญเก่าเหรียญใหม่เนี่ยเขาบอกเลยครับอันนี้หยอดมาหลายปีแล้วกระปุกนี้เนี่ยลองหาดูเหรียญเก่าๆเนี่ยก็เจออู้ปี32ได้หากัน2532อ่ะเก็บไว้ก่อนอันนี้แยกเก่าๆแยกใหม่ๆแยกไปเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้30ปีดิอันนี้มันเหรียญใหญ่จังอ่ะเหรียญอะไรอันนั้นอ่ะโอ้มาดูหน่อย2460เฮ้ย24เลยเหรอ4มีด้วยเหรอไปไปทำอะไรเพื่อทำอะไรเฮ้ยทำไมเหรียญมันใหญ่กว่าอื่นเลยอ่ะเอออันนี้ขนาดต่างจริงเห็นไหม2460เห็นเลยเหรอเออเห็นเลยจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีขยายด้วยเหรอไปเอามาจากไหนเนี่ย2460เฮ้ยของจริงเหรอเป็นร้อยปีนะเนี่ยอ้าวไอ้ไปกี่เหรียญแล้วเน็ตมัน2525ขายได้ 50,000 แล้ว2460กี่ล้านวะไอ้เต้เออมันก็ได้เยอะกว่าดิได้จริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่ขายแล้วเอาไปเลย 4,000 โอนคืนครับคืนเลยครับไม่เอาไม่เอาคืนโคโอนมาเขาก็ไม่ให้กลับไปวันนี้เราจะเที่ยวไงอ่ะเขามาขายได้ล้านนึงอ่ะไปดีกว่าช่างเถอะปล่อยเขาไปขายถ้าขายขายแล้วก็ขายเลยวิธีของเก๋อาจจะโชคดีไงพูดเลยว่าหนึ่งในร้านที่เจอเหรียญแบบนี้ไม่ได้เจอกันง่ายแล้วเมื่อไหร่จะคืนเหรียญเขาอ่ะที่หนึ่งในร้านเลยก็ขายไปแล้วอ่ะวิธีของผมเนี่ยวิธีที่4นะครับผมเก็บแต่แบงค์50วิธีนี้เป็นวิธียอดฮิตในเน็ตเคยเห็นเคยสังเกตไหมว่าคนแชร์กันเป็นหมื่นเลยแบบว่าไม่ว่าแม่ค้าทอนอะไรอย่างเช่นเนี่ยผมเดินไปซื้อลูกชิ้นพ่อค้าเนี่ยเขาทอนมาเป็นแบงค์อื่นไม่เอาเอาแต่แบงค์50ถ้าแบงค์50เนี่ยโอเคเลยแล้วก็เก็บแต่แบงค์50แบงค์50แบงค์50เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะแบงค์เนี้ยมันเป็นแบงค์ที่หายากด้วยระดับเพราะว่าไม่ใช่แบบจะทอนง่ายๆพอเจอแล้วก็เก็บแต่แบงค์50นะมาดูกันนะครับว่า1ปีอ่ะผมเก็บเงินทอนจากแบงค์50ได้กี่บาท301ไปดูนี่คือ1ปีนะที่ผมสะสมแบงค์50มา365วันได้แค่นี้ไม่ใช่อันนี้คือ100ใบถ้าพูดถึงว่า365วันแบงค์50ทุกวันมันก็ยากไงแค่100วัน100วันนี่ก็ได้5,000ครับผมสมมติถ้าใครไปที่ไหนนะแล้วเขาทอนมาเป็นแบงค์50นะผมว่าควรเก็บอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอย่างนึงคือมันหายากแล้วเราไม่ได้ใช้ทุกวันไงเวลาเจอก็ถือว่าแจ็คพอตเก็บแจ็คพอตเก็บประมาณนี้ครับแล้วถ้าใครมีความสามารถนะ365วันคุณเก็บแบงค์50ได้ทุกวันปีนึงคุณจะเก็บได้ 18,250 บาทอะไรนะ 18,250 เออมาจบวิธีที่4ของไปแล้วใช่ไหมมาดูวิธีที่5ของเขากันดีกว่าว่าจะเก็บยังไงแต่ขอเก็บเหรียญบนโต๊ะก่อนมาดูวิธีที่5ของเก๋นั่นคือการเก็บแบงค์แต่แบงค์ใหม่เก็บแบงค์ใหม่เออนี่ไงถ้าเกิดว่าเราเจอแบงค์ใหม่ใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยมันใหม่อ่ะเราไม่อยากใช้อ่ะเขาก็เก็บเลยเก็บเลยอ๋อเพราะมันใหม่ไม่อยากใช้พอมันใหม่ปุ๊บก็ได้เขารู้สึกไม่อยากใช้อ่ะเก็บใส่แบบใส่กระเป๋าไม่อยากใช้มันเรียบไม่อยากยับให้มันแบบดูสวยงามอย่างนี้ตลอดไปอันนี้แบงค์ใหม่นะคะเน่จริงๆนะเขาเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งจริงๆนะเออเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้เลยจริงๆเวลาไปซื้อน้ำปั่นหน้าหมู่บ้านใช่ไหมเขาจ่ายแบงค์ใหญ่ไปป้าเขาทอนมาโอ้โหเขาได้แบงค์ใหม่มาเยอะมากเลยอ่ะเขาก็ไม่กล้าใช้ไม่รู้ทำไมเออเขาก็เก็บไว้เหมือนเวลาตากผ้าเขาต้องเลือกไม้แขวนอันที่สวยที่สุดจริงเหรอเออเขาไม่รู้เป็นไรเก็บนี้มันได้เยอะเก็บแต่แบงค์ใหม่เยอะดิถ้าเกิดว่าเขาเจอแบงค์20บาทเนี่ยเป็นแบงค์ใหม่ใช่ป่ะเขาเก็บทุกวันน่ะเขาได้ 7,300 บาทเว้ยต่อปีนะเออปีนึงเขาเก็บไปเลยได้ 7,300 บาทมันเป็นได้ไงเออเก็บทุกวันไงแค่เริ่มต้นแค่20บาทเองวิธีเก็บได้ 7,300 บาทใช่ถูกจะมีเกทับอีกเหรอคะวิธีที่6ครับผม
อะไรเนี่ยนี่อ๋อเงินไปขายรองเท้ามาใช่ไหมไม่ใช่วิธีที่6ก็คือใช้เท่าไหร่เก็บเท่านั้นขั้นต่ำเราต้องมีค่าใช้จ่าย 2,000 นะพวกซื้อของไร้สาระเช่นรองเท้าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันถึงเวลา 2,000 ก็คือผมซื้อรองเท้า 2,000 เก็บเงิน 2,000 บอกเลยครับปีนึงถ้าเก็บ 2,000 ทุกเดือนใช่ไหมปีนึงเขาเก็บได้ 24,000 บาทมาเข้าสู่วิธีที่7ของเก๋เลยค่ะถ้าไปมีเงิน 15,000 บาทอ่ะไปเก็บ 20% จาก 15,000 บาทไปเก็บเดือนละ 3,000 บาทอ่ะ 3,000 บาท 20% แบ่งไปเลยแล้วมันจะเก็บไปเรื่อยๆทบๆไปเรื่อยๆมันจะเป็นเงินเกษียณเราได้เลยถ้าเก็บ 20% นะไปก็ได้ไปเลย 36,000 บาทเงินเดือน 15,000 เออเงินเดือนใช่เก็บ 20% ของรายได้ที่เราได้เก็บไปเลยนะแล้วไม่ต้องเอามาใช้ถ้าเกิดว่าฉุกเฉินจริงๆอ่ะเราจะมีเงินเหลือเพื่อที่จะใช้ตัดไปเลยเพราะว่าเงินเนี้ยมันทำให้เรามั่นคงรู้ไหมว่าเงินเกษียณเนี่ยมันก็เหมือนนี้แหละค่ะเขาตัดเงินเราไปแล้วแต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้สึกว่าเงินเราหายไปไหนนึกออกป่ะแต่อันเนี้ยให้เรารู้เลยว่าสมมติเราได้เงินเดือน 15,000 บาทให้รู้เลยว่าฉันได้เงินเดือนแค่งั้นถ้าอยากได้เพิ่มต้องหารายได้เพิ่มเข้าใจป่ะตัดลืมไปเลยตัดไปเลยเอาเก็บไปเลย 3,000 ถ้าเกิดว่าไปได้ 30% นะถ้าไหวนะ 30% ไปจะได้ปีนึง 54,000 บาทโอ้ 54,000 อย่างไปอ่ะยังไม่เวิร์คเขาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนตัวเงินอยู่ไหนตัวเงินเขาก็อยู่ในธนาคารแล้วเขาเอาไปลงทุนแล้วถือว่าวิธีนั้นน่ะได้น้อยเลยครับผมวิธีผมด้วยอ่ะยังมีน้อยอีกเป็นกฎการใช้เงินแบบ24ชั่วโมงครับผมงงเลยแค่ชื่อยังงงคืออะไรอ่ะวิธีของผมรัดง่ายๆสมมติเราไปห้างหรือว่าไปเที่ยวนะเจอสิ่งของที่อยากได้ใช่ไหมเรามาคำนวณเจออีกแล้วมีแต่ของอยากได้อะไรของไปก็อยากได้24ชั่วโมงอะไรสมมติเดินไปตลาดปุ๊บเจอร้านรองเท้าที่ตัวเองอยากได้แล้วหยิบรองเท้าขึ้นมาดูปุ๊บไปยังจะเจอร้านรองเท้าที่อยากได้ในตู้นี่คืออยากได้เหรอปุ๊บเจอ Nike X Off-White Air Jordan นะโอ้โหคือเราก็มาคำนวณว่าคู่นี้มันราคาเท่าไหร่สมมติเราก็เดือน 15,000 ใช่ไหมเราทำงานเดือนละ22วันใช่ไหมเราทำวันหนึ่งตกวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมค่าตัวเราคือชั่วโมงละ85บาทถ้าเราจะซื้อ Nike Jordan คู่นี้เราต้องทำงานมากถึง6เดือนคำนวณเป็นวันเลยคิดหยิบขึ้นมาดูก่อนแล้วคิดว่าควรซื้อไหม6เดือนซื้อได้คู่นี้มากับอีกคู่นึงนะครับคือช้างดาวนะครับที่ผมไปซื้อนะโอ๊ยไปคุณคิดได้เหรอเขาเนี่ยเขาเข้าใจที่ไปสื่อแล้วอะช้างดาวมันก็ใส่ได้เหมือนกันพอเราคำนวณใช่ไหมช้างดาวออกมาครับคู่ละ59บาทใช่ไหมสรุปแล้วว่าเราทำงานไม่ถึง1ชั่วโมงเราได้รองเท้ามาใส่1คู่อ่ะผมมีของจริงมาโชว์นะเด้เพิ่งซื้อมาจากร้านเมื่อกี้นะคู่เนี้ยเอาตั้งแต่ซื้อมาหาไม่ได้เลยไม่เคยใส่เลยไม่เคยเลยคู่เนี้ยผมซื้อมาตอนราคา 80,000 ว้าวตอนนี้ 140,000กำไรแล้วคู่อื่นนะครับขาดทุนหมดเลยจากนั้นวิธีสุดท้ายนะคะของเก๋วิธีอะไรวะวิธีที่9จะมีดีกันนี่เหรอมีอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นวิธีที่สนุกมากนั่นก็คือวิธี365วันสำหรับการเก็บเงินฮะนี่ดูปฏิทินของเรามีตั้งแต่เลข1ถึงเลข365ตั้งแต่วันแรกอ่ะสมมติวันแรกเราเก็บ1บาทวันที่2เก็บ2บาทแต่ไม่ใช่วันที่3อ่ะเราจะเก็บวันละ100นะถ้าเกิดวันไหนเราได้แต่เอียววันไหนเราอยากเก็บมากเราก็ไปเก็บวันนั้นน่ะเราก็กาไว้เออวันนี้เราเก็บแล้วก็ติ๊กวิธีนี้จะบอกว่าสนุกมากมันจะท้าทายเหมือนกันหุ้ยวันนี้ฉันมี152บาทฉันจะเก็บแล้วฉันก็มาติ๊กตรงกลางเฮ้ยเหมือนเล่นเกมเลยว่ะเหมือนเล่นเกมเลยครบ365วันแล้วครับเป็นไงได้อะไรมาเหมือนเล่นเกมเลยอ่ะเมื่อยมือนี่ขีดได้เมื่อยมือแล้วรู้ว่าได้เท่าไหร่ต่อปีโอ้โหหนักลงไหวไหมเนี่ยมันมี2อัน16,795บาทเยอะไหมล่ะโอ้โหเขาจะทุบดีไหมเนี่ยเขาทุบเลยไหมไม่เอาอย่าไปไม่ไหวละเขาจะเก็บไว้ถึงปีหน้าเลยแล้วปีหน้าเขาค่อยมาเปิดทำใหม่เล่นใหม่อันนี้มันไม่มีจริงๆนะอันนี้มันไม่มีที่เปิดนะเนี่ยอันนี้มันต้องทุบอย่างเดียวนี่เขาจะไม่แกะเขาจะไม่อะไรเลยเขาจะเอาไว้เปิดปีหน้าหรือไม่เขาก็จะเอามาทุบหัวไปตอนที่ไปซื้อลงเท้ามาอ่ะดีจบคลิปเลยละกันนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าใครสนใจวิธีการเก็บเงินต่างๆของเราเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเราก็จะสรุปนะคะปีนี้นะคะต่อให้เราหาเงินได้มากแค่ไหนนะคะถ้าเราไม่รู้จักวิธีการในการบริหารเงินเอาไปวางไว้ให้ถูกที่เงินเรามันก็มีมูลค่าลดลงก็เนี่ยถ้าเกิดว่าไปฝากเงินในธนาคารนะ100บาทใช่ป่ะปีนั้นอะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวได้3ชามใช่ไหมแต่ว่าพอผ่านไป3ปีอย่างเงี้ยเงิน100นึงของไปอะมันซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียวเองอะเงินไปหายไปไหนทั้งนั้นนี่มี100บาทเหมือนเดิมมันของราคา
ของราคาขึ้นนะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเงินมันเฟ้อขึ้นเฟ้อขึ้นเฟ้อขึ้นมันมูลค่าเพิ่มขึ้นเออทำไงได้อย่างเดียวเลยนั่นก็คือต้องเอาเงินไปลงทุน wow. เราจะลงทุนมันมีได้หลายทางเดี๋ยวเราต้องไปศึกษามันมีช่องที่เก๋อยากจะแนะนำมีช่องพี่พอเนาะช่องพี่พอเพื่อนพี่ไอเนี้ยดอมป่ะบอกพอเกอร์ไม่ใช่ค่ะ wow. แล้วก็อยากจะฝากก่อนจบคลิปนะคะก็จะมาอวยพรให้ทุกคนค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทำงานอยู่ในบริษัทไหนก็ตามนะคะขอให้เจ้านายนะคะเห็นศักยภาพในตัวเรานะคะ wow. เราจะได้เพิ่มเงินเดือนไงมือครับผมตบมือแล้วก็ในปี2020นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มทำ YouTube นะจะบอกว่ายังไงทันแน่นอน wow. ก็น้องๆที่แบบจะเป็นรุ่นใหม่ที่เข้ามานะพี่บอกว่ามันสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้น้องอะเข้ามาทำได้เลยไม่มีคำว่าสายแน่นอนแล้วก็เก๋ก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนหน้านี้หรือว่าจะปีไหนๆที่เข้ามาทุกช่องทางเนี่ยขอบคุณมากทำให้เรามีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ได้แล้วก็ขอบคุณคนดูที่สำคัญมากๆคนดูทุกคนที่ Subscribe เรานะคะสำคัญมากๆเลยถ้าไม่มีคนดูเราก็ไม่มีทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆครับทุกคนแล้วก็จะตั้งใจทำคลิปไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเป็นครอบครัวสไลเดอร์กันไปแล้วบ๊ายบายจบคลิปแล้วดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอพรจากฟ้าไปไป